พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชเป็นพระราชบุตรพระองค์ที่95ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเลื่อนประสูติเมื่อวันอาทิตย์เดือน11ขึ้น4ค่ำปีมะเสงเบญจโศกจ.ศ.1255ตรงกับวันที่15ตุลาคมพ.ศ.2436เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตามเสด็จรับใช้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นเมื่อข่าวเสด็จประพาสต้นครั้งที่2พ.ศ.2449และเสด็จยุโรปครั้งที่2พ.ศ.2450พระองค์ก็ได้ตามเสด็จพระบรมชนกนาถด้วยทั้ง2ครั้งเมื่อทรงเจริญถึงวัยที่จะเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศเช่นเดียวกับพระราชโอรสองค์อื่นก็ทรงให้เว้นเสียและให้จ้างครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนหนังสือถึงในพระตำหนักแทนที่จะต้องเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างตึกขึ้นภายในพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามว่าตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์เพื่อพระราชทานให้ประทับอยู่ใกล้ๆพระเจ้าลูกยาเธอพระจงเจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชมาชวนด้วยโรคไส้ตันสิ้นพระชนด้วยวัยเพียงไม่ถึง16พรรษาเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน12ขึ้น8ข้ามปีมะเสงเบญจโศกจ.ศ.1255ตรงกับวันที่20กันยายนพ.ศ.2452พระราชทานเพลิงพระศพณพระเมนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโทมนัสยิ่งนักที่พระราชโอรสสิ้นพระชนในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างสะพานข้ามคลองเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์เป็นสาธารณกุศลที่เชิงสะพานทั้งสองฝั่งมีพระรูปปั้นหินอ่อนของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชพระราชทานชื่อสะพานว่าสะพานอุรุพงศ์จนถึงปัจจุบันข้ามแม่น้ำเพชรบุรีอาคารอุรุพงศ์ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีถนนอุรุพงศ์และสี่แยกอุรุพงศ์ถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร